ใครชื่อแจงหนูเปลี่ยนเป็นชื่อจริงด้วยนะลูกทุกคนเลยโอ้โหเราได้ฉากล้างใหม่แล้ววันเนี้ยอ่ะเด็กๆเปิดกล้องหาครูหน่อยสิเออทุกคนชอบปิดกล้องนี้อ่ะฉันรู้ไหมว่าครูเหงาขนาดไหนทุกคนโอ้ยครูเหงาอ่ะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์เปิดทำไมให้เปิดแค่กล้องเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนสถาพรเอาเป็นตามชื่อแล้วกันเนาะสถาพรศักดิ์สิทธิ์วิลาชินีธนพัฒน์กรพัฒน์ปวีณาวุฒิชัยประภาวรินทร์เปิดไมค์แล้วตอบนะถ้าถึงชื่อใครอ่ะประภาวรินทร์อยู่นะคะสวัสดีครับครูสวัสดีครับชนดานางครับแจ้งตัวเองจะเปิดทำไมคะนางฮะหรือว่าพูดกันไม่รู้เรื่องหรือยังไงไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะให้พูดกันรู้เรื่องนะใครนี่เธอชื่ออะไรที่ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยสองคนนี้ชื่ออะไรปานัทครับปานัทปานัทใช้ชื่อตัวเองและอีกคนนึงชื่ออะไรฮะเพื่อนโฟกเปลี่ยนชื่อกันเถอะเปลี่ยนชื่อโอเคโฟกเราขอโทษนะโฟกแล้วถ้ายังไม่ถึงชื่อตัวเองไม่ต้องเปิดไมค์พูดเธออย่ามารบกวนคนอื่นเขาแบบนี้นะชนัดดากิตติพัฒน์ครับธนวัฒน์ปานัทมันออกไปเปลี่ยนชื่อครูชนิดาภาเอกสิทธิ์ชนิดาเปลี่ยนแล้วครับครูโอเคปิดไมค์ไว้นันทพัฒน์สุวรรณีถามลองถามพี่น้องดูอยู่ม.1สหรัฐครับณัฐวุฒิพรพัฒน์ภัทรนนท์ณัฐมนต์
ว่าที่นี่ดวงรัตน์วรดานันพัฒน์สุชาดาคาลิตปริศนาอิงกฤษณรัตน์มาครับศิรินภาธนชัยมาครับภารัตน์มาค่ะประกายเพชรพรทิพานันท์ชานรงค์มาครับวาสนาดวงมณีโยธิตาโสรัตสุกนวันละพามาค่ะจุลารัตน์น่านเมืองยานิสายานิสามาค่ะทวีผลสุภาพอ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนรัตน์เอ้ยไม่ใช่ปานัทเธอจะเปิดไมค์ก็ต่อเมื่อครูเรียกชื่อและครูถามให้เธอตอบคำถามครับนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูอัดวิดีโอเสียงที่เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างจะฉายออกสู่สาธารณะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้คำพูดและพฤติกรรมต่างๆของพวกเธอครับครับผมเอาสมุดขึ้นมาค่ะมาตินนายดูชื่อเราดีแน่นอนเพื่อนมันใช่เรื่องไหมฮะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวสมุดขึ้นมาค่ะก่อนเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ก่อนเนาะเหมือนที่เราเคยทำ5คำนะคะคำที่1คำว่าวารสารค่ะ2วาสนา3วิจัยในชั้นเรียน4วิจิตรการตา5วิญญาณ5คำนะคะสำหรับวันนี้นะสิ่งที่เราจะเรียนกันมันจะอยู่ในภาษาไทยของเราอีกเล่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้นะคะเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาจดในส่วนของเนื้อหากันนะคะอันนี้เขียนไหมครับอะไรคะอันนี้เขียนไหมครับเขียนค่ะ
มันจะอยู่ในวิวิธภาษาม.3ที่เรายังไม่ได้นะจะเริ่มต้นบทที่1ด้วยเรื่องที่ว่าภาษาบทที่1เรื่องมันจะชื่อเรื่องว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรงงงงไหมแต่ไม่ต้องงงชื่อเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรเขียนไหมครูเขียนเลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กกันไปเหรอตัวเล็กเหรอคะเดี๋ยวนะมันไม่ชัดมันมองไม่ชัดมันไม่ชัดแบบไหนอ่ะไม่ชัดแบบแสงไม่ชัดเลยยังไงมันเบอร์ค่ะมันเหมือนแบบเหมือนคุณภาพต่ำอ่ะตัวหนังสือมันไอ้นี่มันเบอร์คุณหนังสือมันลายมันไม่ชัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ชัดตัวใหญ่พอชัดไหมมันก็ไม่ชัดแต่ว่าอ่านแม่ครูเหมือนตัวมันแตกอะดูหนังสือมันแตกมันเวลาแบบเปิดดูคุณภาพต่ำป่ะครูมันคุณภาพต่ำทุกคนเน็ตมันลมแรงเน็ตก็ค่อนข้างที่จะหลุดบ้างอะไรบ้างคำที่หนึ่งคำว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเอาคำที่หนึ่งก่อนนะเอาคำศัพท์ก่อนเผื่อใครไม่ชัดนะคำที่หนึ่งคำว่าวารสารคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคำว่าวารสารคำที่สองคำว่าวาสนาต่อไปคำที่สามคำว่าวิจัยในชั้นเรียนคำที่4วิจิตรการตาเขียนถูกไหมคำนี้บอแหวนสระอีจอจานสระอีตอเต่ารอเรือตอรออะตระการตาแล้วก็คำสุดท้ายคำที่5คำว่าวิญญาณใช่ไหมพอตอนนี้พอเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วนะเนี่ยตัวหนังสือสีมันมองไม่ค่อยชัดเนาะสีแดงเนี่ยต้องใช้สีไหนถึงจะชัดสีแดงพอชัดไหมณัฐมนสีแดงชัดไหมมันอ่านออกอยู่ครูมันไม่ชัดแล้วว่าอ่านออกอยู่โอเคอ่ะวิวิธภาษาบทที่หนึ่งเรื่องอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรหนึ่งเราเขียนเป็นข้อนะผู้แต่งคือมีผู้แต่งมันเป็นเรื่องนั่นเนี่ยเป็นชื่อเรื่องนะคะผู้แต่งคือสุดที่นีสุดที่นีเป็นนามปากกาของส่วนมากนะคะเขาแต่งหนังสือเขาไม่ค่อยใช้ชื่อจริงกันเขาใช้เป็นนามปากกาเป็นนามปากกาของศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์อัมพันธ์วงศ์ชื่อค่อนข้างยาวผู้แต่งคือสุทธินีเป็นนามปากกาของศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์อัมพันธ์วงศ์นะคะทีเนี้ยสาระสำคัญของเรื่องเขียนไหมครูเขียนเลยครับอันนี้เป็นสรุปเลยนะสรุปเนื้อหาของบทที่หนึ่ง
สาระสำคัญของเรื่องนะคะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นคำที่คนไทยชอบพูดนะคะแต่คนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองว่าคนไทยพูดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนไทยทำอะไรเฉื่อยชาไม่ชอบทำอะไรที่มันจริงจังนะคะหรือทำอะไรไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จสักอย่างขาดความกระตือรือร้นในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตนะแต่ถึงแม้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยไม่มีสอนหรอมันจะไปแล้วเธอจะไปเจอหรอเขาได้กับข้าวมาเลยดิเขาเธอได้กับข้าวไหมไม่ได้เอาไปอะไรไม่เอาอะไรได้แล้วอ่ะต่อนะคะแต่ถึงแม้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยคนไทยจะพูดบ่อยนะแต่ก็มีผลต่อจิตใจของคนนะคะในการทำงานถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกล่าวคำว่าไม่เป็นไรนะคะต่อไปทำให้ดีกว่านี้ก็จะทำให้สบายใจหรือใจสงบมากขึ้นคำว่าไม่เป็นไรนะคะสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของคำพูดกับเขาเรียกว่าอะไรจิตใจอะเชื่อมโยงกับในวิชาจิตวิทยาในการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะการเลือกใช้คำพูดอะอย่างเช่นว่าในสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะเลือกใช้อะเหมือนครูดูในข่าวนะข่าวที่ดูเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวเด็กนักเรียนนะคะจะกระโดดตึกตายนี่แหละแล้วทีนี้ที่เขาไปช่วยอ่ะเขาพูดถึงพ่อกับแม่นะคะแต่ทีเนี้ยพอเขาพูดถึงเรื่องพ่อกับแม่ปุ๊บมันไปกระทบกับจิตใจของเขาคือเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขาเครียดเรื่องเลยเขาเครียดเรื่องครอบครัวนะคะจึงเป็นสาเหตุให้เขาเนี่ยจะกระโดดตึกตายพอทีเนี้ยพวกที่จะมาช่วยเขาพูดเกี่ยวกับครอบครัวนะคะจึงเป็นสาเหตุให้เด็กคนนั้นอ่ะกระโดดตึกตายทันทีจากที่ผู้อ่านข่าวนะเขามาพูดให้ฟังทีหลังเหมือนเล่าข่าวทีหลังอ่ะเพราะว่าเด็กคนนี้มีปัญหากับครอบครัวนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะครอบครัวไม่เข้าใจไม่เป็นความสบายใจให้เขาอ่ะพอไปพูดถึงที่คำพูดที่เขาพูดนะเขาบอกว่าให้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้อะไรเงี้ยทำอะไรจะทำให้พ่อแม่เสียใจอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยก็เลยไปจี้จุดให้เขาคิดว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องฆ่าตัวตายเขาก็เลยโดดตึกตายเลยทันทีนี่คือตัวอย่างของการเลือกใช้คำพูดนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นนะเขาอยู่ในสภาวะจิตใจแบบไหนเขามีเรื่องเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะสาระสำคัญนะการการเลือกไม่เคยที่จะพิมพ์ถูกการเลือกใช้คำพูดนะคะให้และเลือกใช้ให้ถูกต้องอย่างเช่นคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเช่นคำว่าไม่เป็นไรมองอีกมุมนึงก็คือไม่เป็นไรหรอกเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยทำใช่ไหมถ้าสมมติว่าอ่ะวันนี้ครูให้ทำงานส่งนะถ้าไม่ทำส่งจะโดนหักคะแนนไม่เป็นไรหรอกโดนหักก็โดนหักคำว่าไม่เป็นไรแสดงให้เห็นถึงอะไรความ
ความไม่เอาใจใส่อ่ะคำว่าเป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอเจอสถานการณ์ที่พูดเมื่อกี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่แต่ทีเนี้ยถ้าไปเจอกับอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่บอกว่าวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคมากเลยกับครอบครัวกับเพื่อนอะไรต่างๆแล้วเนี้ยหนูมาปรึกษาเพื่อนคนอื่นในห้องอ่ะแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเห็นไหมคำว่าไม่เป็นไรมันสามารถที่จะใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์แต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่ามันสมควรประมาณนั้นแหละค่ะสาระสำคัญของเรื่องโอเคนะนักเรียนจัดการตัวเองเลยนะขยายความเอาเองสาระสำคัญก็คือการใช้คำพูดนั่นแหละให้ถูกต้องตามสถานการณ์ผมยังเขียนไม่เสร็จเลยเธอเขียนถึงไหนเมื่อกี้ผมสอนอะไรสำคัญของเรื่องการเรียกคำพูดใช้ให้ถูกต้องอ่ะสาระสำคัญข้อที่สองไหมเมื่อกี้เนี่ยหลุดนะข้อสองนะสาระใครที่เขียนไปแล้วถ้าครูเขียนไม่เหมือนเดิมก็ช่างมันนะครูเขียนภาษาอะไรสาระให้โอกาสสักนิดสำคัญของเรื่องอ่ะสาระสำคัญของเรื่องคือการเลือกใช้คำพูดให้ถูกต้องตามภาระทีสะและบุคคลอ่ะอย่างเช่นคำว่าไม่เป็นไรเช่นคำว่าไม่เป็นไรเหมือนที่หัวอธิบายเมื่อกี้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยถ้าพูดในสถานการณ์ที่ว่าถ้าพูดในสถานการณ์ที่ว่าวันนี้ครูให้ทำงานส่งนะถ้าไม่ทำจะโดนหักคะแนนเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครูไม่หักหรอกอย่างเช่นคำว่าไม่เป็นไรเห็นไหมถ้าในทางดีคำว่าไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะปลอบใจของคนอื่นได้ไม่เป็นไรหรอกเธอสู้ๆนะอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะแปลไปได้หลายทางหลายความหมายแล้วแต่การใช้เนี่ยมันใช้ได้สองทางเห็นไหมคำว่าเป็นไรประมาณนี้แหละให้หนูถ้าหนูอยากอธิบายเป็นคำพูดของตัวเองก็อธิบายไปเลยนะทีนี้ต่อมาการใช้คำว่าไม่เป็นไร3การใช้ทำไมถึงมีแต่คำว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชื่อเรื่องมันอะไรก็ไม่เป็นไรไงมันต้องเป็นแค่คำว่าไม่เป็นไรการใช้คำว่าไม่เป็นไรใช้มีผลทั้งทางดีและทางที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่มุมมองของคนอะในสถานการณ์ในสถานการณ์ต่างๆมันจะเกิดทั้งผลดีและผลที่ทางที่ไม่ดีตามมาอันนี้ทั้งนั้นนะก็แล้วแต่มุมมองในการมองของคนด้วยนะแต่ละคนมองไม่เหมือนกันค่ะทางดีทางดีคืออะไรคือทำให้เรื่องที่มันอาจจะรุนแรงมากๆอ่ะกลายเป็นเรื่องที่มันซอฟต์ที่ไม่รุนแรงได้เลยอ่ะอย่างเช่นครูเอารถเพื่อนไปขับรถออกใหม่เลยป้ายแดงเลยทีนี้เอาไปชนเนี่ยเสาหน้าโรงเรียนนี่แล้วเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองอะไรอย่างจริงๆเราก็ผิดแหละแต่ว่าพอเพื่อนพูดแบบนี้มันก็ทำให้เราโอเคขึ้นอ่ะจากที่เรารู้สึกโอ้ตายแน่
างดีทำให้สองทำให้ความโกรธแค้นความเสียดายอะไรต่างๆเนี่ยความเสียดายความเศร้าความคาดหวังนะคะคาดหวังว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันผ่อนคลายลงได้ผ่อนคลายลงได้อ่ะอย่างเช่นเสียดายเสียใจว่าทำไมแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้หนูล่ะคะทำไมล่ะทำไมก็ทำให้เกิดความเศร้าแต่ทีนี้ก็ฉุกคิดได้ว่าบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอแม่มีตังค์เดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้เองไม่เป็นไรหรอกเราใช้คำนี้ได้คำต่อไปทำให้รู้จักปล่อยวางทำให้รู้จักปล่อยวางจริงๆนะนักเรียนพอเราพูดคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกว่าเราเข้าใกล้ทางสายกลางมากขึ้นนั่นนะเขาถือว่าวันนี้เพื่อนพูดจาไม่ดีกับเราเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนคงคิดเครียดเรื่องอื่นมาเราจะไม่ถือสาวันนักเรียนมันดื้อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็โตหักคะแนนอย่างเดียวต่อไปถ้าเป็นในทางที่ไม่ดีล่ะทางไม่ดีทำให้เป็นคนที่ไม่จริงจังไม่จริงจังกับอะไรเลยพูดเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ทำไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ด่าคุณไม่ด่าหรอกคุณไม่ว่าหรอกเป็นคนที่ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างเลยในชีวิตเป็นคนที่พูดไม่จริงใจเป็นคนที่พูดไม่จริงใจเหมือนแบบพูดบอกว่าวันนี้จะไปเที่ยวแล้วนี่ก็กลับคำพูดไปไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดไม่จริงจังอ่ะแล้วก็บอกว่าทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างเป็นพรุ่งนี้หมดแล้วก็ไม่ได้ทำสรุปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำเล่นเกมก่อนเนี่ยเห็นไหมมันสามารถที่จากที่เราไม่รู้เลยว่าคำนี้มันสามารถที่จะสื่อสารมันสามารถที่จะแปลความหมายไปได้ในหลายๆทางพอเรามาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้แล้วก็ครูเชื่อว่านะคะพอนักเรียนได้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะนักเรียนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดก่อนที่จะพูดไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่ว่าต้องมีสักแว็บหนึ่งในการคิดก่อนที่จะพูดแหละเนาะอ่ะต่อไปเป็นคุณค่าของเรื่องเขียนตรงไหนเนาะนักเรียนเขียนเสร็จไหมเนี่ยอันเนี้ยคุณจะลบแล้วนะเขียนเสร็จไหมมีใครยังเขียนเสร็จ
รู้นั่นแหละค่ะยานิสาเสร็จแล้วน่ารักเสร็จยังเรียบร้อยโอเคดวงมณีปานัดเขียนเสร็จหรือยังธนชัยเสร็จยังคะโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะไม่ตอบนะเดี๋ยวเราลบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของคุณค่าของเรื่องคุณค่าของเรื่องคืออะไรก็หนึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับผลดีผลเสียให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับผลดีผลเสียนะคะของการกล่าวคำว่าไม่เป็นไรที่พูดไปเมื่อกี้บอกว่าเราจะคิดก่อนพูดสักนิดนึงถ้าเราได้รู้จักเรื่องเนี้ยทำให้รู้จักสำนวนแล้วเข้าใจความหมายของคำว่าเป็นไรรู้และเข้าใจความหมายคำว่าไม่ข้อที่3ส่งเสริมให้ใช้คำว่าไม่เป็นไรในทางที่ถูกต้องมีประมาณนี้ค่ะเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้มีแค่นี้ค่ะนิดเดียวเห็นไหมทีเนี้ยครูมีข้อสอบให้ด้วยนะไม่ต้องก็ได้ดิครูเกรงใจครูเกรงใจทำไมมีข้อสอบอยู่10ข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนแค่นี้พอนะคะทีนี้เดี๋ยวจะฝากการบ้านนี้ไหมนะเอาการบ้านไหมไม่ครับเขียนมาด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไม่มีการบ้านนะเดี๋ยวจะปล่อยมีการบ้านนี่พูดดีใจครับดีมากดีมากเดี๋ยวจะปล่อยเร็ววันนี้ปล่อยเร็ว6นาที7นาทีนะคะไปทานข้าวโอเคนะแล้วเจอกันใหม่คราบหน้าสวัสดีค่ะดีครับ